ล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมขึ้นค่าปรับรถจักรยานยนต์นะครับที่ฝ่าฝืนวิ่งบนทางเท้าจากเดิม500บาทจะปรับใหม่เบิ้ลอีกหนึ่งเท่าเป็น1000บาทนะครับแล้วก็ระบุว่าหากเจ้าหน้าที่พบผู้กระทําความผิดจะไม่มีการตักเติอนอีกแล้วนะครับะจะจับปรับทันทีเลยนะครับ1,000บาทข้อมูลนี้นะครับก็เปิดเผยโดยรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครคุณสกลทีพัทยกุลนะครับ คุณชวนทีเองบอกนะครับว่าการดําเนินการทวงคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเดินบนทางเท้าให้กับคนเมืองได้ให้ได้สัญจรอ,อย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับจะยังคงเดินหน้าให้เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่เริ่มโครงการกวดขันห้ามรถจัก,กรยานยนต์วิ่งบนทางเท้านะครับมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่ยังมีการฝ่าฝืนกันอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งยอมรับนะครับว่าเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันมีมาก แล้วก็มากเกินกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง50เขตเนี่ยจะดูแลได้อย่างทั่วถึงแม้ว่าค่าปรับตอนนี้จะอยู่ที่500บาทซึ่งก็ถือว่ามากอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนต่อเนื่องและหลังจากเกิดเหตุนะครับนักเรียนหญิงถูกรถจักรยานยนต์ขับชนขณะกําลังเดินอยู่บนทางเท้าเหตุเกิดเนี่ยบริเวณปากซอยลาดพร้าว69ตอนนี้นะครับก็มีการเตรียมประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตเพื่อที่จะกําชับให้กดขัน เอาจริงเอาจังมากขึ้นโดยการเพิ่มจุดตรวจนะครับจากเดิมเนี่ย115จุดมาเป็น230จุดอันนี้ก็ไม่ต้องรองให้ประชาชนถ่ายคลิปส่งมาก่อนด้วยนะครับเทศกิจเนี่ยสามารถจับปรับได้ทันทีหากพบความผิดซึ่งหน้าแล้วก็เพิ่มค่าปรับนะครับจากเดิม500บาทเป็น1,000บาทในเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสถิติสักหน่อยนะครับของเขต ที่มีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้ามากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับก็คือเขตวังทองหลางแถวๆลาดพร้าวไหมใช่ครับแถวๆลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นเขตที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขับชนนักเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่เขตจีแค่เดียวคือตอนนี้เส้นทางถนนลาดพร้าวเนี่ยกำลังการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีบางช่วงที่มีการเปลี่ยนการจราจรทําให้การจราจรติดขัดบ้างนะคะทางพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะเลี่ยมรถติดดรืยการมาวิ่งบนทางเท้าเยอะๆแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆผิดกฎหมายนะอย่างที่บอกไปตอนนี้เพิ่มค่าปรับจาก500เป็น1,000แล้วนะคะก็ละหลักๆนะครับส่วนใหญ่ก็ที่ขับรถบนทางเท้าเนี่ยหลักๆก็เหตุมาจากมีรถติดแล้วก็แล้วก็จุดกับรถเนี่ยบางที<ฆ>อยู่ไกลก็เลยละไก่มาฉเฉยนะฮะ แล้วก็เขตที่พบเนี่ยนอกจากบางทองหลางแล้วก็ยังมีสวนหลวงราดกระบงรังแล้วก็เขตวัฒนาที่พบบ่อยนะครับที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปขี่บนทางเท้านะฮะส่วนยอดจับปรับผู้กระทําความผิดเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตัวเลขของกรทมนะครับมีประชาชนส่งคลิปภาพเนี่ยมากกว่า1 0,000รายมีการนําปรับและส่งเงินรางวัลให้กับผู้ส่งเนี่ยประมาณ2,000รายด้วยกันนะครับแล้วก็ปรับผู้กระทําความผิดไปเงินกว่า 4ล้านบาทแล้วในขรับค่ะการปรับเพิ่มค่าปรับครั้งนี้ก็หวังว่าจะทำให้คนที่ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ยนะคะ มีจิตสํานึกเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยก็กลัวที่จะโดนปรับเพิ่มและกันแต่ว่าจริงๆไม่อยากที่จะให้ไปมุ่งเน้นที่เรื่องของค่าปรับ,รบแต่ว่าอยากให้มีจิตสํานึกในการใช้ถนนร่วมกันคือดูแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของเทศกิจกรทมน่าจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ,รบอาจจะต้อง บูรณาการกันสักนิดหนึ่งคือเจอ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อาจจะมาร่วมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วะนะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับว่าหลังจากที่แข้งวดแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลดน้อยลงหรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกขึ้นมาได้นะคะค